รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพทาง FM 97จันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่นะครับการฝากคำถามฝากมาได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE LINE ID ของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว A Sign แล้วตามด้วยคำว่า Money PlusMoneyPlus Money Plus ติดกันตรงตัวหุ้นก็ได้ท้องก็ได้กองทุนก็ได้ฝากคำถามเข้ามาได้เลยนะครับคุณผู้ฟังครับกลุ่มบางจากต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเยี่ยมชมกิจการเมื่อวันที่18ธันวาคม2562คุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยคุณกุลิศสมบัติศิริปลัดกระทรวงพลังงานร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานและรับฟังการบรรยายสรุปการทำงานของบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่มโดยคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนกล่าวว่านับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่กลุ่มบริษัทบางจากได้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะโดยบางจากให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมมาพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อความยั่งยืนในทุกๆกลุ่มธุรกิจของบริษัทได้แก่ธุรกิจโรงกลั่นและค้าน้ำมันธุรกิจการตลาดธุรกิจพลังงานไฟฟ้าธุรกิจพลังงานชีวภาพและธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับผมเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมหรือพี่เทิดให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่เทิดครับครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะกลับมาคุยกับเราอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ด้วยนะครับพี่เทิดครับผมนะขอมองข้ามนะครับความแกว่งในช่วงที่เหลือของปีแต่อยากจะให้พี่เทิดมองยาวไปยังปีหน้าเลยมุมมองจากทางเอเชียพลัสแนวโน้มหุ้นไทยปี63จะทรงๆอยู่แถวนี้หรือมีโอกาสที่จะขยับกลับขึ้นไปข้างบนได้บ้างครับพี่เทิดครับผมว่าต้องใช้คำว่าน่าจะเป็นลักษณะของยังเป็นความผันผวนแล้วก็สวิงได้อยู่นะครับคือถ้าสุดท้ายมองไปที่กรอบการเคลื่อนไหวเลยเนี่ยผมประเมินนะครับกรอบบนเนี่ยประมาณสัก 1,675 จุดครับนะครับส่วนกรอบล่างเนี่ยจะวิ่งอยู่บริเวณแถวๆสัก 1,580 จุดนะครับแล้วก็ภาวะผันผวนเนี่ยเราคงก้าวไม่พ้นมันนะฮะเพราะว่า62เนี่ยผันผวนมากจริงๆนะครับแล้วก็เป็นปีที่น่าผิดหวังในหลายเรื่องนะครับเราเห็นปรับลด GDP growth นะครับปรับลด earning growth ตลาดนะครับ62เนี่ยเห็น63เนี่ยผมยังเชื่อว่าตัวเลขที่ทำกันอยู่นะครับมันก็ยังมีโอกาสที่จะแตะดาวไซด์ได้ในหลายเรื่องเหมือนกันครับครับมีโอกาสแกว่งแล้วก็มีโอกาสที่จะผันผวนคล้ายๆกับที่เราเห็นในปีนี้ด้วยเช่นกันนะครับพี่เทิดครับครับใช่ครับ ครับดังนั้นปีหน้าปี63 Asia Plus ให้กรอบแนวรับด้านล่าง1580ส่วนแนวต้านด้านบน1675เอ๊ะทำไมใจแข็งยังขยับไม่ให้ถึง 1,700 ครับพี่เทิดครับจริงๆถ้าหากว่าเรามองตามเหตุตามผลเนี่ยนะครับจากภาพใหญ่ก่อนนะครับคือตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับคือเรามองภาพว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะโตประมาณสัก 2.8% ไม่ถึง3ไม่ถึงครับแล้วก็ assumption หลักเนี่ยที่เกิดความแตกต่างระหว่างกันเนี่ยนะครับเรามองว่าตัว export เนี่ยน่าจะโตเป็น 0% นะครับทีนี้ด้วย assumption แบบนี้เนี่ยถามว่ามันโตขึ้นไหมเมื่อเทียบกับปี62ก็โตขึ้นนะครับแต่ถามว่าดาวไซด์ในเรื่องนี้มีหรือเปล่านะครับก็ตอบได้ว่ายังมีนะครับผมคิดว่าดาวไซด์แต่ว่ามอง GDP ของประเทศเราเนี่ยนะฮะมันมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของภาพที่เป็นภายนอกนะครับเราก็ยังมองว่าตัวเทรดวอร์นะครับยังน่าจะเป็นอะไรที่หาข้อสรุปยังไม่เจอนะครับแล้วอิมแพคที่มันจะมากับภาคการส่งออกเนี่ยยังเห็นอยู่นะครับแล้วก็เลยทำว่าเอ็กซ์พอร์ตเนี่ย
ไม่โตนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงนะครับการเมืองนะครับเพราะว่าในเมื่อภาคการส่งออกเนี่ยเราอาจจะหวังอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับก็คงต้องหวังภาคการเมืองนะครับภาคการเมืองเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐนะครับเฉพาะยิ่งงบจ่ายลงทุนนะครับแล้วก็การส่งเสริมเรื่องการลงทุนภายในประเทศนะครับตัวที่ทำให้เกิดดาวไซด์ในเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องของตัวการเมืองนี่แหละนะครับซึ่งประเด็นพวกนี้นะครับถ้ามันมีประเด็นปัญหาการเมืองเข้ามาเนี่ยเราก็เห็นหลายครั้งนะครับเรื่องของการเบิกจ่ายต่างๆนะครับเรื่องของการเดินหน้านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะทำได้ไม่เต็มที่นะครับก็ถือว่าเป็นดาวไซด์นะครับส่วนอีกขาหนึ่งนะครับคือเรื่องกำไรบริษัทจดทะเบียนอันนี้ถือว่าเป็นตัวจริงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็คือว่ายังปีที่แล้วกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยถ้าเรามองตัวเลขต้นปีที่แต่ละค่ายทำการกับตัวเลขปลายปีนะครับเราเห็นว่ามีการปรับลดลงแบบมีนัยยะสำคัญเลยนะครับเพราะว่ามันมีหลายเหตุปัจจัยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของหุ้นเข้าใหม่นะครับที่ PE มันสูงมากด้วยทำให้เกิด dilution นะครับในตลาดหุ้นบ้านเราขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าปีนี้นะครับเราทำก็ไม่ได้ aggressive อะไรนะครับเราคาดการกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ย1ล้านล้านนะครับซึ่ง1ล้านล้านเนี่ยมันควรจะถึงได้ตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับมันถูกเลื่อนมาถึงปี63นะครับแล้วก็ถ้าดู EPS นะฮะเราทำไว้อยู่ที่ประมาณสัก 95.7 ครับนะครับทีนี้พอใส่ตัวเลขแบบนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยอันนั้นก็เป็นคำตอบว่าทำไมเรายังต้องใจแข็งนะครับไม่ยอมให้ไป 1,700 สักทีหนึ่งนะครับเหตุผลก็เพราะว่าที่ 1,675 จุดเนี่ยนะฮะถ้าเทียบเป็น PE เนี่ยมันวิ่งขึ้นไปถึง 17.5 เท่านะครับซึ่งผมมองว่ามันสูงนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องใจแข็งไม่ให้ไป 1,700นะครับก็เลยยังคงใจแข็งให้กรอบการเคลื่อนไหวปีหน้าปี63นะครับแนวรับด้านล่าง1580แนวต้านด้านบน1675เอาไว้ก่อนนะครับพี่เต้ครับใช่ครับนะครับทีนี้ครับตัวที่จะมาเป็นตัวผลักดันทำให้เกิดปัจจัยบวกมากกว่าที่คาดการไว้ได้ตัวสร้างเซอร์ไพรส์เชิงบวกเนี่ยจะมีบ้างไหมจะเกิดขึ้นจากอะไรได้บ้างครับพี่เต้ครับจริงๆถ้าดูเซอร์ไพรส์ทางบวกนี่นะครับก็ถ้าคาดหวังว่าจะเห็นนะครับก็หวังไว้นิดๆนะครับว่าทางพี่เบิ้มทั้งสองคนนะครับคือจีนสหรัฐเนี่ยน่าจะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการผ่อนคลายนะครับเรื่องของกำแพงภาษีที่มีการตั้งระหว่างกันเนี่ยให้มันต่ำลงมาหน่อยนะครับเราคงไม่คาดหวังถึงขั้นที่ว่ากำแพงที่มียกออกหมดเลยคงเป็นไปไม่ได้นะครับคือถ้ามันลดลงมาหน่อยเนี่ยมันก็น่าจะทำให้บรรยากาศการค้าระหว่างประเทศดูดีขึ้นนะครับซึ่งเราก็ทำให้มีตัวภาคการส่งออกเนี่ยมันเป็นตัวเร่งนะครับอันนี้คือเซอร์ไพรส์ทางบวกที่ยังหวังอยู่บ้างเหมือนกันนะครับอีกขาหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะเป็นบวกสำหรับตัวตลาดหุ้นนะครับเราก็เห็นมานานนะครับเราถูกแรงขายจากโฟลว์จากฝรั่งเนี่ยต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี56แล้วนะครับจริงๆเราคิดว่าปี62เนี่ยมันควรจะหยุดเพราะมัน6ปีแล้วนะฮะนะครับเป็นกลายเป็นว่า62ก็ยังขายสุทธิอยู่นะครับไอ้การขายสุทธิแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันทำให้สัดส่วนการถือครองหุ้นเนี่ยมันต่ำมากเกินจริงนานมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังหวังอยู่นิดๆเหมือนกันนะครับว่าโฟลว์เนี่ยอาจจะเข้านะครับเฉพาะยิ่งถ้าหากว่าเงินบาทเนี่ยเราดูแล้วมันอ่อนค่าลงไปสักนิดนึงแล้วก็เริ่มมีเสถียรภาพเนี่ยผมว่าจะเป็นตัวที่น่าจะดึงเงินเนี่ยให้กลับเข้ามาได้บ้างครับครับนะครับก็ต้องลุ้นกัน2ตัวแปรที่อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์เชิงบวกได้บ้างในปีหน้านะครับนะเอาละครับพี่เต้ครับในมุมมองจากทางหลักทรัพย์เอเชียพลัสเนี่ยได้มองแต่ละรายกลุ่มอุตสาหกรรมแต่ละเซกเตอร์ในปีหน้าเอาไว้ยังไงบ้างเพราะว่าตอนนี้นะครับก็มีมุมมองว่าธุรกิจไหนจะเป็นดาวรุ่งธุรกิจไหนจะเป็นดาวร่วงในปีหน้าก็เลยอยากฟังมุมมองจากทางเอเชียพลัสบ้างนะครับว่ากลุ่มไหนควรเข้ากลุ่มไหนควรเลี่ยงมากนะครับกลุ่มไหนควรเข้ากลุ่มไหนควรเลี่ยงบ้างนะครับในรายอุตสาหกรรมในปีหน้าครับพี่เธอครับจริงๆต้องให้ภาพอีกแนวนึงเลยนะครับเพราะว่าภาพของตัวอุตสาหกรรมเนี่ยใน1ปีนะครับอาจจะอุตสาหกรรมเดียวนะครับอาจจะมีทั้งจุดที่รุ่งอาจจะมีทั้งจุดที่ร่วงก็ได้เช่นต้นปีอาจจะรุ่งปลายปีอาจจะร่วงก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับก็เป็นไปได้เหมือนกันมันเป็นลักษณะเซกเตอร์โรเทชันที่เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับผมเชื่อว่าเซกเตอร์โรเทชันยังจะเห็นภาพแบบนี้ต่อเนื่องนะครับทีนี้เซกเตอร์ที่ผมมองว่าช่วงต้นปีดูดีเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นของที่ต้องมีเนี่ยผมมองเพราะเป็น property นะครับนะครับเหตุผลเพราะว่าตัว property เองเนี่ยตอนนี้เราเห็นนโยบายภาครัฐเนี่ยอัดเข้ามาในเซกเตอร์นี้เยอะมากนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องของตัวลดค่าธรรมเนียมการโอนนะครับค่าธรรมเนียมการจดจำนองนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวแคชแบ็กตัวเงินดาวเนี่ยให้กลับขึ้นมาอีก 50,000 บาทต่อยูนิตนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่า impact เนี่ย
มันจะเยอะมากๆในช่วงไตรมาสที่1แต่ว่ามาตรการ LTV ก็ยังมีอยู่นะครับนั่นแหละครับคือ2ตัวนี้แหละมาช่วยลดภาระนะครับหรือว่าไปกระตุ้นนะครับทำให้เร็วดีมาเนี่ยมันกลับขึ้นมาเร็วนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากมาตรการตัวที่ผมมองว่าตัวใหญ่นะก็คือการแคชแบ็กเงินดาว 50,000 บาทต่อยูนิตเนี่ยตัวนี้นะครับผมว่า impact ค่อนข้างจะแรงนะนะครับเหมือนกับว่าถ้าเราเงินเดือนนะครับไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือนเขาให้สิทธิ์เรานะฮะในการที่จะไปซื้อบ้านนะครับโดยที่จะให้คืนเงินดาวเรามาเนี่ย 50,000 บาทนะครับแล้วให้มากถึง 100,000 ยูนิตเป็นกอบเป็นกำเลยนะใช่ครับเป็นตัวเลขที่ใหญ่แล้วก็ผมว่ามันดึงดูดให้คนที่มีความพร้อมจะซื้อเนี่ยเร่งตัดสินใจซื้อได้นะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามองไซส์ของคนเงินเดือน 100,000 นะครับสมมุติไม่มีหนี้อะไรเลยเนี่ยเขาซื้อบ้านได้ถึง 5-6 ล้านบาทอ่ะต่อหลังครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเราลงคูณตัวเลขดูนะไม่ต้อง6ล้านหรอกเอา3ล้านก็พอแสนหน่วยให้เต็มที่ไม่ต้องใช้ถึงฮะเอาแค่ครึ่งเดียว 50,000 หน่วยนะครับถ้าครึ่งเดียว3ล้านบาทแล้วก็ 50,000 หน่วยเนี่ยมูลค่ามัน 150,000 ล้านเลยนะฮะแล้ว 150,000 ล้านเนี่ยนะครับถ้ามันเกิดขึ้นนะครับมันต้องเกิดขึ้นภายใน31มีนาคมปี63นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็น earning ที่มันพุ่งพรวดเลยในไตรมาสแรกไตรมาสที่1นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยจบไปเลยนะฮะเพราะว่าไอ้การที่พุ่งพรวดขึ้นมาควอเตอร์1เนี่ยส่วนหนึ่งผมเชื่อว่ามันเกิดจากการดึงดีมานด์ในระยะยาวที่ควรจะซื้อในอนาคตเนี่ยให้มาเกิดเร็วขึ้นพีเตอร์ก็เลยมาว่าอสังหาเนี่ยจะโดดเด่นในช่วงต้นปีใช่ครับต้นปีจะเด่นมากนะครับพอจบควอเตอร์1ไปแล้วเนี่ยจะเริ่มซาๆลงไปนะครับหรืออีกขานึงนะผมมองว่าต้นปีอาจจะซบปลายปีอาจจะดีก็ได้ก็คืออย่างกลุ่มแบงก์แหละเดี๋ยวนะนะครับต้นปีจะซบแต่ไปดีปลายปีเหรอครับใช่เหตุผลเพราะว่าต้นปีเนี่ยผมคิดว่าความกังวลนะครับเฉพาะยิ่งในเรื่องของการใช้ IFRS 9เข้ามามาตรฐานบัญชีใหม่ใช่ซึ่งตัวเนี้ยผมคิดว่าคนยังอาจจะกังวลเรื่องของการตั้งสำรองอยู่นะครับณจุดนี้เนี่ยความไม่แน่นอนนะครับยังมีอยู่ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงต้นปีนะครับแล้วก็โลนโกรทต่างๆเนี่ยยังไม่ค่อยมาเนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ค่อยเห็นอะไรนะครับแต่ถ้าหากว่าภาพนี้มันชัดเจนขึ้นมาปุ๊บนะครับแล้วแบงก์เราเนี่ยเทรดที่ Price to Book ต่ำกว่า1เท่าพอสมควรนะครับผมว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อหายกังวลจุดนี้แล้วนะครับน่าจะเห็นแรงซื้อเนี่ยกลับเข้ามาก็ได้ครับแบงก์เนี่ยต้นร้ายปลายดีน่าจะเป็นแบบนั้นสำหรับปีหน้านะครับส่วนอสังหาเนี่ยต้นดีแต่ปลายยังไม่รู้ต้นดีกลางแย่แต่ปลายไม่รู้ครับเซกเตอร์ต่อไปเป็นเซกเตอร์ไหนครับพี่เทอร์ผมว่าถ้าไปดูอีกเซกเตอร์หนึ่งคือตัวพลังงานเนี่ยผมเชื่อว่าณราคาปัจจุบันนะพลังงานปิโตรเคมีหลายตัวเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ราคาต่ำมากนะครับมันรอแค่ว่าถ้าดีมานด์ฟื้นกลับมาครับด้วยเหตุของตัวเศรษฐกิจโลกที่มันดีขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าสงครามการค้าผ่อนคลายเนี่ยนะครับถ้าประเด็นนี้เข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มพลังงานก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่กลับมาได้เหมือนกันพลังงานนี่จะดีต้นปีกลางปีหรือปลายปีครับมันอยู่ที่ไอ้ตัวการเจรจาการค้าเลยครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผมว่าต้นปีเนี่ยบรรยากาศก็ดูไม่เลวนะครับเพราะว่าเห็นมีข้อตกลงเฟสที่1นะครับถ้ามันเซ็นกันได้จริงในช่วงต้นปีเนี่ยก็จะทำให้เซกเตอร์นี้เด่นขึ้นมาก็ได้เพราะราคาน้ำมันก็ดีตัวขึ้นมารอล่วงหน้าละพลังงานอาจจะโดดเด่นตั้งแต่ต้นปีก็ได้นะครับใช่ครับเอ๊ะพี่เทศครับแล้วอย่างค้าปลีกล่ะเอเชียพลัสเนี่ยมองยังไงครับเนี่ยจริงๆค้าปลีกนะครับตัวที่เลือกเล่นได้เนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากแล้วเรามองภาพว่าปีหน้าเนี่ยการแข่งขันนะครับยังค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรนะครับจริงๆถ้าดูค้าปลีกเนี่ยตัวนึงที่เราชอบมากที่สุดนะแล้วไม่ได้มีความเสี่ยงมากเนี่ยผมมองว่าเป็นโรบินสันแหละเพราะว่าโรบินเนี่ยมันมีการกำหนดราคาทำเทนเดอร์เฟอร์ไว้อยู่แล้วใช่นะครับที่ 66.5 ครับแล้วถ้าหากว่าเซ็นทรัลรีเทลเขาพร้อมเขาเข้ามาโจทย์ตลาดเนี่ยก็สวอปไปเป็นเซ็นทรัลรีเทลครับนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมก็ดูว่าในเมื่อเขามีการกำหนดราคาไว้ให้แล้วแล้วราคาตัวนี้มันต่ำกว่าราคาที่กำหนดเนี่ยครับมันก็เป็นตัวนึงซึ่งผมว่าความเสี่ยงต่ำครับนะโรบินน่าสนใจนะครับนะเอาละครับแล้วถ้าเป็นมีเดียที่เป็นOut of Home เนี่ยจะน่าสนใจกว่ามีเดียที่เป็นรูปแบบเดิมไหมครับพี่เทิดอันนี้แน่นอนเลยครับเพราะตัวเลขที่พรูฟออกมานะครับตัวเลขการใช้จ่ายไม่เงินโฆษณาเนี่ยภาพรวมไม่ค่อยโตนะครับหรือว่าดรอปด้วยซ้ำไปครับแต่ว่าสื่อโฆษณานอกบ้านมันเป็นอะไรที่โตวิ่งสวนขึ้นมานะครับแล้วเราที่เห็นภาพเนี่ยนะครับชัดๆเนี่ยสื่อในโรงภาพยนตร์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เติบโตได้ในอัตราที่น่าพอใจเลยครับเพราะฉะนั้นมุมมองของเอเชียพลัสที่มีต่อหลายเซกเตอร์นะครับถ้าคาดว่าจะดีต้นปีกลางปีก็อย่างอสังหานะครับ
ส่วนที่คาดว่าจะดีในช่วงปลายปีก็น่าจะเป็นแบงค์นะครับพลังงานก็อาจจะดีตั้งแต่ต้นปีด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนที่ยังคงดีแบบระดับต้องให้น้ำหนักหน่อยก็อย่างเช่นค้าปลีกอย่างโรบินสันนะครับแล้วก็กลุ่มมีเดียโดยเฉพาะสื่อนอกบ้านนะครับอันนี้ก็จะมีความโดดเด่นนะครับสื่อนอกบ้านเนี่ยดอกจันไปที่ตัว VGI หรือเปล่าหรือเป็นตัวไหนครับเนี่ยผมชอบโรงหนังมากกว่าอ๋อโรงหนังโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูนะครับเอาละครับขยับไปดูกลยุทธ์และทิศทางการลงทุนในปี63จากทางเอเชียพลัสครับพี่เทิดครับจริงๆถ้าดูเป้าหมายดัชนีที่วางไว้เนี่ยเราก็เห็นภาพว่าอัพไซด์เนี่ยมันมีไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้ามองเซกเตอร์เนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นว่าเซกเตอร์ไหนที่มันจะดีแล้วก็คงกระพันอยู่ได้ทั้งปีนะครับเพราะนั้นลักษณะของเราเนี่ยหนึ่งเป็นเซกเตอร์โรเตชันนะครับรันที่สองเนี่ยต้องเป็นเรื่องของการที่ต้อง selectify นะครับในบางตัวที่มีสตอรี่แต่ละช่วงเวลาเนี่ยเทรดดิ้งกันขึ้นไปครับครับนะครับขอปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นในปี63นะครับหุ้นเด่นในปี63ถ้าจะให้สัก3ตัวก็ไม่ว่ากันครับพี่เติร์ดครับครับก็คือให้แบบกระจายในแต่ละกลุ่มที่ผมพูดถึงเนี่ยนะฮะครับเอากลุ่มแรกก่อนนะครับชวนไปดูหนังเลยนะครับครับก็คือตัวโรงภาพยนตร์ที่พูดถึงนะครับก็คือตัวเมเจอร์นะครับทำไมชอบเมเจอร์นะครับเพราะว่าภาพที่เราเห็นเนี่ยเรายังเห็นตัวกำไรนะครับที่มีการเติบโตเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าไปดูนอมโปรฟิตนะฮะจากปี61 62 63เนี่ยโตต่อเนื่องทุกปีนะครับแล้วเราก็เห็นอีกภาพนึงก็คือว่า dividend yield นะครับสำหรับหุ้นเมเจอร์เนี่ยมันแตะ 5% นะครับซึ่งผมมองว่าค่อนข้างจะหายากในกลุ่มด้านบันเทิงนะครับและทีนี้เนี่ยด้วยเทรนที่มันเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังเห็นภาพว่าการใช้จ่ายเม็ดเงินนะครับผ่านสื่อโฆษณาที่จอดจงมากขึ้นนะครับนอกบ้านเนี่ยโรงหนังเนี่ยก็ยังเป็นเป้าหมายหลักอยู่แม้ว่า คนจะดูทางสตรีมมิ่งมากขึ้นแต่โรงหนังก็ยังไม่ตายเหรอครับพี่เทิดจริงๆผมเคยถามทางบริษัทนะฮะว่าเวลาสตรีมมิ่งอย่าง Netflix หรืออะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยทำให้คนเข้าโรงหนังน้อยไปไหมเขาบอกว่าตรงข้ามเลยกลับไปมากขึ้นนะครับอย่างสมมติว่าเอามีจูเมนจี้เข้ามาจะเข้ามาเนี่ย คนอาจจะดูจูเมนจี้ภาคหนึ่งนะครับหรือว่าภาคสองเนี่ยใน Netflix นะครับตรงนี้มันทำให้เกิดความอยากในการที่จะรู้ภาคต่อไปเหมือนเป็นการกระตุ้นก็จะไปดูในโรงหนังเร็วขึ้นเพราะว่าคนดูภาค2จบปุ๊บเนี่ยกว่าจะภาค3จะมาเข้า Netflix มันเป็นปีใช่มั้ยฮะครับอาจจะไม่อยากรอก็วิ่งเข้าไปดูในโรงหนังแทนนะครับเพราะเราก็เกิดพวกหนังที่เป็นพวกซีรีส์แบบนี้มาเรื่อยๆถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นตัวที่กระตุ้นเหมือนกันครับเอาละครับ recommend ซื้อเมเจอร์ Cineplex Group จำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมไว้เท่าไหร่ครับเราทำ Fair Value ไว้ที่32บาทครับ32บาทแล้วถ้าจะรับเมเจอร์รอรับแถวไหนครับบริเวณแถว25บาทครับ25บาทแต่ถ้ารับแล้วเกิดผิดทางล่ะครับครับถ้าหลุด 24.25 ขาดครับหลุด24บาทสลึงขายขัดนะครับครับขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ครับตัวถัดไปนะครับผมพาไปตัว CPF ก่อนเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ซึ่งถือหุ้นอยู่ใน CPO ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับก็ถือว่าได้ CPO ทางอ้อมไปด้วยนะครับก็คือว่าประเด็นของ CPF เนี่ยเราเห็นว่าราคาหมูนะครับเทรนเนี่ยมันขยับสูงขึ้นค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเฉพาะยิ่งในโซนของประเทศที่มีปัญหาเรื่องอหิวาหมูนะครับทั้งจีนแล้วก็เวียดนามนะครับเราเห็นภาพตัวนี้เนี่ยราคาขยับขึ้นเร็วมากนะครับแล้วเวลาราคาหมูขยับขึ้นเร็วมากเนี่ยนะครับมันไปดึงให้สินค้าทดแทนเนี่ยครับอย่างเช่นราคาไก่เนี่ยขยับขึ้นไปด้วยนะครับพอทั้ง2ตัวนี้ขึ้นนะฮะคนที่ได้ผลดีนะครับจากเรื่องนี้มากที่สุดเนี่ยแล้วก็มีโอเปอเรชั่นอยู่ใน2ประเทศนั้นด้วยนะครับก็คือตัว CPF นะครับแล้วก็เลยดูตัว CPF เนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ราคาตรงนี้เนี่ย CPF นะครับให้ dividend yield ตกประมาณสัก 3% นะครับก็ถือว่าโอ้ growth ด้วยนะครับแล้วก็ให้ yield สูงด้วยเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ดูแล้วน่าพอใจครับครับ recommend ซื้อ CPF เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับFair Value เราทำไว้35บาทครับ35แล้วถ้าจะรับรอรับแถวไหนครับบริเวณ26บาทครับ26นะครับแต่ถ้ารับแล้วเกิดผิดทางล่ะครับครับก็ถ้าหลุด 25.25 ขาดครับหลุด25บาทสลึงขายคัดสำหรับ CPF นะครับ1 Major 2 CPF แล้วหุ้นเด่นตัวที่3เป็นใครครับครับอันนี้พาเข้าบ้านเลยครับ Highland House ครับ
Land and House จำกัดมหาชนอันนี้เด่นที่สุดในกลุ่มนี้เหรอครับพี่เทิดครับจริงๆผมมองว่า1เนี่ยถ้าดู position ของ Land and House ที่เป็น portfolio ของเขาในตัวทำธุรกิจที่อยู่อาศัยนะฮะผมมองว่าครบทุกประเภทครบทุกทำเลนะครับครบทุกราคานะครับซึ่งถ้าหากว่าพอร์ตแบบนี้เนี่ยผมมองว่ามันทำให้เกิดภาวะที่นิ่งของตัวรายได้ขึ้นมาได้นะครับแล้วการกระจายการลงทุนเนี่ยมีทั้งโฮมโปรนะครับมีทั้งQQ House นะครับมีทั้ง Property Fund ที่เยอะแยะนะครับมีตัว Land & House Bank ด้วยนะครับซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะสร้างส่วนแบ่งกำไรที่กลับมาที่ Land & House เนี่ยได้มากแบบมีนัยยะเหมือนกันปีนึงเนี่ยน่าจะเกิน 3,000 กว่าล้านขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความนิ่งของกำไรนะครับแล้วการจ่าย Dividend Yield ได้ทั้ง 7% ต่อปีนะครับแล้วยังมี impact ที่มาจากเรื่องของมาตรการภาครัฐเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าแลนด์ในฐานะที่เป็นลีดเดอร์ในกลุ่มเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ได้กระแสเรื่องนี้กระตุ้นเข้ามาครับเด่นกว่า AP Thailand ด้วยแหละครับครับจริงๆผมมองว่าคนละสไตล์กันคือถ้ามองความครบและความนิ่งของรายได้เนี่ยแลนด์เขาเด่นกว่านะครับแต่ถ้ามองเรื่องโกลด์เพียวๆเนี่ย AP อาจจะเด่นกว่าก็ได้ครับครับเอาละครับเลคคอมเมนต์ซื้อ Land and House จำกัดมหาชนแล้วให้ราคาเป้าหมายไว้เท่าไหร่ครับครับเราทำ Fair Value ไว้ที่12บาทครับ12บาทแล้วถ้าจะเก็บรอเก็บแถวไหนครับบริเวณ9บาท50ครับ9บาท50ย่อมาทยอยเก็บนะครับครับแต่ถ้าเก็บแล้วเกิดผิดทางแล้วครับถ้าหลุด9บาทต้องคัดครับหลุด9บาทขายคัดนะครับนี่คือ3หุ้นเด่นปี63จากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสโดยพี่เทิดคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรม1เมเจอร์2 CPFและปิดท้ายด้วย Land and House นะครับมีอะไรเพิ่มเติมเชิญเลยครับพี่เธอครับจริงๆปี63เนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่พุ่งรุ่งโรจน์ดีกว่า62นะฮะผมมองว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่มีความผันผวนอยู่ในตัวเองเนี่ยเยอะมากพอสมควรนะครับและอีกขาหนึ่งเนี่ยฝั่งที่เป็นกองทุนเมื่อก่อนมี LTF นะครับปีหน้าก็ไม่ได้มี LTF แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงหนุนตลาดก็จะหายไประดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาลงทุนในหุ้นในปี63เนี่ยนะครับผมดูว่าต้องศึกษาพื้นฐานของตัวหุ้นเนี่ยให้ละเอียดให้ดีจริงๆนะครับแล้วค่อยปักลงไปนะครับที่จะซื้อนะครับถ้าหากว่าไปเล่นตามกระแสอย่างเดียวเนี่ยผมว่าโอกาสเจ็บตัวเนี่ยก็มีมากเหมือนกันนะครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับพี่เทิดครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่เทิดคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสจำกัดมาให้กลยุทธ์การลงทุนมาให้แนวโน้มตลาดและฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับส่วนทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจจากทางกองทุนบัวหลวงนะครับหากนักลงทุนกำลังมองหากองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือ RMFและกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือ LTF เพื่อเป้าหมายทางการเงินและต้องการผลตอบแทนที่น่าพอใจจากการลงทุนในระยะยาวอีกทั้งยังจะได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีสำหรับปี2562นี้กองทุนบัวหลวงมีกองทุน RMF ให้เลือกครบครันถึง18กองทุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศหุ้นเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมตราสารหนี้สินทรัพย์ทางเลือกหรือกองทุนที่ผสมผสานสินทรัพย์หลากหลายประเภทพร้อมกันนี้ในส่วนกองทุน LTFก็มีให้เลือก4สไตล์ที่โดนใจเช่นกันผู้ที่สนใจซื้อกองทุน RMF และ LTF สอบถามเพิ่มเติมที่กองทุนบัวหลวงโทร02-674-6488แล้วกด8หรือที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาโทร1333เอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot กันต่อครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน